อันนาแนบหลักฐานสวนกลับหลังแม่บ้านเตงโมพูดเรื่องการดูแลกลายเป็นตรามาใหม่ขึ้นมาทันทีเมื่อทางด้านของแม่บ้านของแตงโมแตงได้เปิดใจครั้งแรกและมีการพูดไม่รู้จักโมอามินาแอนนามาก่อนห้าปีที่อยู่ดูแลไม่เคยเห็นพวกนั้นหนูรู้จักตอนสองเดือนสุดท้ายก่อนโมจะเสียชีวิตที่โมไปถ่ายละครคุณชัยก็มีว่าจ้างฮิปโปขับรถพาไปถ่ายละครแค่นั้นสองเดือนนะคะ เพราะว่าพี่แตงดูแลแตงโมมาทุกอย่างตลอดเวลาตั้งแต่คุณพ่ออยู่จนคุณพ่อเสียโมมีแต่หนูและก็เพื่อนๆนชั้นสองล่าสุดอันนาเคลื่อนไหวแล้ว โพสภาพหลักฐานผ่านทางเฟซบุ o กพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณทุกๆคนที่โทรมาถามแอนนาด้วยความเป็นห่วงนะคะจากการณีที่เห็นป้าแตงให้สัมภาษณ์แอนนาขอชี้แจงว่าในส่วนของแอนนาคือดูแลโมในด้านการทำงานขายงานและการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือถ้าโมขาดเหลือส่วนไหนอะไรที่แอนนาช่วยได้ แอนนาไม่เคยปฏิเสธสักครั้งและพร้อมที่จะสนับสนุนโมในทุกๆเรื่องส่วนที่ดูแลในชีวิตประจําวันแตงโมมีแม่บ้านที่ดูแลอยู่แล้วแอนนาเลยไม่ได้เข้าไปยุ่งในจุดนั้นและให้ความเป็นส่วนตัว คำว่าดูแลของแต่ละคนความสําคัญในแต่บริบทหน้าที่ไม่เหมือนกันแอนนายังยืนยันว่าตลอดระยะเวลา17ปีเราเป็นห่วงเป็นใยกันในฐานะเพื่อนแต่เราไม่ขอก้าไกในหน้าที่ของแต่ละคนฉะนั้นแอนนามั่นใจว่าทุกอย่างที่อนนาทาทําโดยความตั้งใจและเต็มใจทุกอย่างสุดความสามารถขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด com ขอบคุณค่ะ